สวัสดีครับผมเรนจาก iMac ตัวนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำท่า Backflip นะครับหรือว่าท่าลังการหลังนะครับในภาษาไทยจะเป็นยังไงเชิญรับชมได้เลยครับท่าลังการหลังนะครับถ้าคนจะฝึกต้องมีพื้นฐานมาก่อนระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เวลาซ้อมครับผมแนะนำว่าให้ไปที่ยิมดีกว่าที่เขามีอุปกรณ์ที่พร้อมนะครับบางทีพื้นอย่างนี้บางทีสำหรับคนเริ่มใหม่แล้วไม่มีคนช่วยสอนนะครับหรือไม่มีคนช่วยเซฟมันจะอันตรายเลยต้องเป็นพื้นที่แบบเซฟสามารถเซฟคอแล้วได้จริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูก่อนทีนึงว่าท่าลังการหลังมันจะประมาณไหนนะครับครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ขั้นตอนแรกเลยนะครับขั้นตอนแรกจะเป็นวิธีการย่อนะครับเวลาย่อเราจะสวิงมือไปข้างหลังสวิงมือไปข้างหลังตาอย่ามองพื้นนะครับให้ตามองข้างหน้าไว้แล้วก็จังหวะ2นะครับใช้ขากระโดดขึ้นพร้อมกับยืดแขนขึ้นข้างบนหัวพยายามกระโดดให้สูงเข้าไว้นะครับให้แรงไปข้างหลังนิดนึงด้วยเพราะว่าถ้าเรากระโดดสูงอย่างเดียวแรงแล้วก็ไปข้างหลังเราก็จะย้อนมาข้างหน้านะครับลังการหลังเราจะเป็นลังการหลังย้อนบางทีหน้าจะทิ่มได้นะครับครับอันนี้ก็จะเป็นสเต็ป2นะครับต่อไปสเต็ป3ครับสเต็ป2ก็จะกระโดดแล้วก็เก็บคอนะครับเหมือนที่บอกเมื่อกี้สเต็ป3เป็นสเต็ปการม้วนตัวนะครับเดี๋ยวผมจะนอนที่พื้นนะครับให้ดูนอนที่พื้นก็เหมือนกับตอนเราลอยอยู่กลางอากาศนะครับก็เป็นอย่างนี้แล้วตอนแรกต่อไปสเต็ปต่อไปแอนตัวขึ้นนะครับแอนตัวขึ้นแล้วก็ม้วนขาขึ้นมาอย่างนี้นะครับเก็บขาขึ้นบางคนจะถนัดจับข้างหน้าบางคนก็ชอบคอข้างหลังนะครับส่วนตัวผมนะผมชอบคอข้างหลังเพราะมันจะทำให้เราเก็บรอบตอนลังการหลังได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ม้วนไปตอนแรกสำหรับมือใหม่ก็ฝึกแค่นี้ก่อนก็ได้นะครับดูอีกใหม่ทีตอนแรกลอยอย่างนี้แอนเก็บนะครับม้วนไปข้างหลังอย่างนี้นะครับแล้วพอเอามารวมกันมันจะได้เป็นลังการหลังพอดีต่อไปขั้นตอนสุดท้ายนะครับเป็นการลงเราลงยังไงนะครับบางคนไปลงเต็มส้นเท้าอย่างนี้นะครับมันจะทำให้เราเจ็บส้นเท้ามากครับพยายามใช้ปลายเท้าลงให้มันเบาๆลงงี้กระโดดปุ๊บสมมติเรากระโดดพยายามทำให้เสียงมันนุ่มที่สุดไม่เอากระโดดปุ๊บอย่างเงี้ยมันจะไม่ดีมันจะทำให้ร่างกายเราเจ็บด้วยนะครับก็จะมี4สเต็ปประมาณนี้นะครับก็ซ้อมบ่อยๆมันจะทำให้เราดีขึ้นสเต็ปที่ผมแนะนำให้ซ้อมบ่อยๆคือสเต็ป2คือการกระโดดย่อกระโดดอย่างนี้ทำให้มันสูงมากๆนะครับก็วันนี้สอนแบ็กฟลิปก็จะประมาณนี้นะครับถ้าคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac ตัวด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac ตัวด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ